สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jersey Slayer นะครับนี่ก็จะเป็น EP ที่46แล้วนะครับในการจะมารีวิวเสื้อผู้บอลทุกท่านได้รับชมกันนะครับก็ก่อนที่เข้าไปรับชมนะครับก็ฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปรีวิวต่อไปนะครับก็นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมารีวิวเสื้อฟุตบอลนะครับหลังจากห่างหายไปนานนะครับก็เป็นตัวที่ผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากนะครับเพราะว่าเป็นเสื้อบอลเกรดนักเตะนะครับผมถึงแม้จะเป็นเสื้อทีมชาติไม่ใช่เสื้อสโมสรก็ตามนะครับแต่ว่าผมได้มาในราคาดีมากนะครับว่าเสื้อทีมชาตินะครับของ Nike นะครับราคาเกรดนักเตะจะอยู่ที่ 4,600 บาทแต่ตัวเนี้ยผมได้มาในราคา2,190 บาทเท่านั้นครับ wow. ฟังไม่ผิดนะครับ 2,190 บาทนะครับได้มาจากเพจ TP Jersey นั่นเองครับผมนะก็เป็นเพจที่ผมสั่งเสื้อแมนยูนะครับเกรดนักเตะฤดูกาล2020ถึง2021ไซส์ S นะครับเกรดนักเตะก็ตอนนั้นได้มาก็ประมาณ 2,900 กว่าบาทนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมได้มาแค่ 2,190 เพราะว่ามันเป็นเสื้อทีมชาตินะครับแล้วก็ศึกลุยยูโรนะครับ2020นะก็เลยราคาก็ตกมากแล้วแต่ก็ถือว่าคุ้มอะครับแบบถึงจะตกรุ่นแต่ว่าผมยังชอบดีไซน์มันนะมันสวยอยู่กับนี่เลยครับเสื้อฝรั่งเศสชุดลุยศึกยูโร2020นั่นเองครับผมสวยงามมากครับนี่ก็ผมจะมารีวิวแบบละเอียดเลยนะครับนะตามสไตล์ช่องของเราอยู่แล้วนะครับก็นี่ครับไม่หมดแค่นี้เขาแถมของแถมมาให้ด้วยนะครับ TP Jersey ครับนี่เป็นโปสการ์ดนะครับคาราบาวครับฟิแนล2023นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวินเนอร์สแล้วก็ Thank you for your order TP Jersey นะครับนี่สวยงามมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนแมนยูแล้วเขาแบบผมเคยสั่งเสื้อเขาไงแล้วก็แบบเห็นว่าผมเป็นแฟนแมนยูก็เลยแถมโปสการ์ดใบนี้มานะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็มาเริ่มการรีวิวกันเลยดีกว่าไปโอเคครับเรามาเริ่มการรีวิวแบบละเอียดกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากป้ายห้อยก่อนเลยนะครับนี่เป็น product exclusive นะครับ Nike แล้วก็มีตราไก่นะครับแล้วก็มีดาว2ดวงนะครับก็คือแชมป์บอลโลก2สมัยนั่นเองนะครับเป็นกระดาษแข็งอย่างดีเลยนี่แล้วก็มีป้าย Slim Fit รัดรูปแน่นอนแล้วก็ป้ายอีกฝั่งนี้ครับเทคโนโลยีของ Nike เกรดนักเตะในช่วงปี2020นะครับ2022ก็จะเป็น Vapor Knit นะครับ Lightweight Breathable แล้วก็ Quick Drying นะครับนี่ก็เป็นป้ายราคานะครับบอกไว้เลย 99.99 ปอนด์นะครับ small ไซส์เล็กก็ราคานี้ก็ประมาณ 4,600 กว่าบาทนะครับเท่าประมาณเกือบๆจะราคาเกรดนักเตะบ้านเรานี่แหละครับนะแต่ตัวนี้ได้มาในราคาคุ้มสุดๆเลยมาดูในส่วนของคอเสื้อนะครับด้านในคอเสื้อเนี่ยก็จะเป็นตัว Fอยู่ใต้ตัว R นะครับเนี่ยเป็นสกรีนแล้วก็มีภาษาเขียนไว้น่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับนะแล้วก็จะเป็น Nike Vapor Knit แล้วก็ไซส์ S Made in Thailand นี่ครับสำหรับใครที่จะซื้อเสื้อบอลนะครับถ้า Made in Thailand นี่บอกได้เลยว่างานฝีมือของประเทศเราเนี่ยประณีตที่สุดแล้วครับงานดีแน่นอนครับผมรับประกันได้ Made in Thailand แล้วก็พวกคอเสื้อนะครับก็จะเป็นคอกลมนะครับเป็นแบบผ้าถักนะแล้วก็ปีนั้นเนี่ยเห็นไหมหลังคอเขาจะมีการตัดให้มันแหว่งๆอย่างเงี้ยเหมือนแบบช่วยให้มันกระชับขึ้นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีคุ้นคอหรือเทปดามคอนะครับป้องกันการระคายเคืองนั่นเองลงมาข้างล่างครับนี่ครับจะเป็นสัญลักษณ์ของ Nike นะครับ Swoosh นะครับเครื่องหมายติ๊กถูกที่บ้านเราเรียกกันนะครับนะก็เป็นการอัดความร้อนลงไปเช่นเดียวกับตรา
ของทีมชาติฝรั่งเศสเลยนะครับก็เป็นตราไก่นะครับ FFF แล้วก็มีดาว2ดวงซึ่งผมจะบอกว่ามันอัดความร้อนลงไปก็จริงนะครับแต่วัสดุผิวมันอะไม่ใช่ยางนะครับไม่ใช่ยางมันเป็นผ้านะครับเป็นผ้าแบบบางๆครับผมนะเนี่ยสัมผัสแล้วมันเกิดเสียงและความรู้สึกเหมือนผ้าเลยนะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่าทนกว่ายางแน่นอนเพราะยางเนี่ยมันโดนความร้อนแล้วมันจะเสียเร็วนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นผ้านะครับแล้วก็ไม่มีการระคายเคืองแน่นอนนี่ไม่มีการปักแน่นอนนะครับเกรดเตะของดีอยู่แล้วครับใส่ให้ทำมาให้นักเตะใส่นะครับประมาณนี้เลื่อนลงมาดูนี่ครับเทคโนโลยี Nike Vaporknit แล้วก็แท็กนะครับ Engineer นะครับผมสีทองนี่เกรดนักเตะต้องสีทองนะครับแล้วก็นี่ครับเอ้ยของปลอมหรือเปล่านี่ครับมีป้ายแฮกนะครับไซส์ S ปึ๊บนี่เช็คเลขหรือตัวอักษรโค้ดจากตรงนี้ได้เลยนะครับนะเอาไปพิมพ์ใส่ใน Google ขึ้นแน่นอนครับ 100% นะของแท้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกนี่นะครับข้างลำตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแถบยางยืดนะครับนะซึ่งติดไว้เลยนะครับเย็บติดกัน2ฝั่งด้านหน้าด้านหลังนะครับทั้ง2ด้านเลยก็จะประมาณนี้ครับด้านหน้าเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันด้านหลังก็เหมือนด้านหน้าเลยนะครับนะลายเหมือนกันเลยไม่มีอะไรแปลกใหม่นะแล้วก็รูระบายอากาศก็เหมือนกันนะครับนะมานี้เดี๋ยวไปดูลายผ้าด้านหน้ากันเลยครับครับมาดูกันก็จะเป็นลายแบบนี้นะเป็นสีแถบแนวนอนนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับเป็นช่องเล็กๆแล้วก็เป็นสีกลมช่องใหญ่แล้วก็สลับไปเรื่อยๆแล้วก็คาดด้วยสีแดงนะครับเป็นสีธงชาติฝรั่งเศสนั่นเองสวยงามมากนะครับตัวนี้ผมชอบรองมาจากฝรั่งเศสชุดลุยบอลโลก2018เลยนะครับตอนนั้นที่ไนกี้เขาทำเป็นแบบขีดๆตรงไหล่อ่ะผมว่าสวยดีนะอันนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับถึงแม้ว่ารายการนี้ฝรั่งเศสจะตกรอบไปด้วยฝีมือของสวิตเซอร์แลนด์นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเสื้อสวยนะให้อภัยได้นะครับแล้วก็มาดูรูระบายอากาศกันดีกว่านะครับนี่ครับก็จะสังเกตได้ว่าตรงกลางช่วงตรงกลางลำตัวนะครับนี่นะมันจะเป็นรูระบายอากาศเป็นรูๆอย่างนี้เลยไล่ลงมาปึ๊บถึงข้างล่างเลยแล้วก็นะครับทางฝั่งทั้งสองฝั่งเลยนะครับทางด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยคุณจะเห็นนะครับมันจะเป็นลวดลายแบบผมจะเรียกว่าอะไรดีมันออกแบบแนวคลื่นนะครับนะเป็นประมาณเนี้ยนะครับเป็นรูปทรงแบบเหมือนจะบอกว่าสายน้ำก็ได้นะครับนะประมาณเนี้ยไล่ลงไปเลยครับนี่เป็นลายผ้าสวยงามมากนะครับนี่ข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับปึ๊บไล่ไปนะครับนี่เป็นลายโค้งมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับสวยงามมากซึ่งด้านหลังก็ลายผ้าเหมือนกันเลยครับเห็นไหมครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับกับด้านหน้าประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อฝรั่งเศสนะครับผมโอเคครับสำหรับเสื้อฝรั่งเศสตัวนี้นะครับก็ผมจะให้คะแนนนะครับ10เต็ม10ไปเลยนะครับเรื่องเนื้อผ้านะครับเต็ม4ก็ให้4นะครับเพราะว่ามันเป็นเสื้อที่แบบใส่แล้วดูสบายนะครับสมฉายาเกรดนักเตะนะครับไนกี้ทำดีจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยแล้วก็เรื่องของดีไซน์ก็ให้3เต็ม3นะครับเนื่องจากมันดูน้อยแต่มากนะครับเขาเรียกว่าอะไรมันมีแค่ลายขีดๆอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบเล่นลวดลายอะไรเยอะมากมายนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของการจะวางสปอนเซอร์ก็ให้3เต็ม3เพราะว่ามันไม่มีนะครับมันก็สวยอยู่แล้วล่ะสำหรับเสื้อทีมชาตินะครับโอเคเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูกันเลยนะครับไปโอเคครับใส่ออกมาแล้วก็จะ
ประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อฝรั่งเศสนะครับเกรดนะเตะชุดลุยศึกฟุตบอลยูโร2020นั่นเองครับผมนะก็ต้องบอกเลยว่าใส่แล้วมันดูเข้ารูปดีนะครับสำหรับเสื้อ Nike Gate Player ตัวนี้นะครับนะมันดูเข้ารูปกว่าแมนยูปี2020ที่ผมซื้ออีกนะครับถึงแม้จะเป็นเกรดนักเตะก็ตามเพราะว่ามันเหมือนทำทรงแบบเรกูล่าฟิตนะครับแต่อันนี้เป็นสลิมฟิตนะครับของ Nike ของเขาดีจริงนะครับโอเคครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเสื้อนะครับฝรั่งเศสนะสวยงามมากนะครับก็ใครที่อยากจะเป็นเจ้าของนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเป็นเพจ TP Jersey นะครับนะเป็นช่องทางติดต่อทาง Instagram นะครับนะก็เข้าไปสอบถามกันได้นะครับไม่รู้ตอนนี้เขายังเปิดพรีออเดอร์อยู่ไหมนะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสเชื่อเถอะครับของมันต้องมีนะคุ้มมากนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ